ที่เรื่องของลิงบ้างนะคะลิงกับคนคนกับลิงจริงๆก็เอื้อต่อกันนะคะลิงก็อาศัยคนคนก็อาศัยลิงโดยเฉพาะไอ้ที่สูงๆอ่ะยอดมะพร้าวอ่ะคนขึ้นไม่ได้ก็ให้ลิงขึ้นแต่ว่าเจ้าลิงตัวนี้นะคะมันชื่อว่าไอ้ไข่มันจู่ๆมันก็โมโหร้ายยังไงก็ไม่ทราบกัดเจ้าของค่ะเนี่ยดูนะคะที่หลังของคุณลุงเนี่ยเห็นไหมมีแผลตีลังกานี่มันโมโหขนาดนี้เลยมันโมโหมากเพราะว่าคุณลุงเนี่ยขับรถล้มอ๋อรถล้มแล้วคือระหว่างนั้นเนี่ยมันก็ซ้อนคุณลุงไปตีลังกาเออขับยังไงมอเตอร์ไซค์ขับยังไงทำให้ผมล้มเงี้ยเหรอจู่ๆมันก็โมโหขึ้นมาหลังจากที่คุณลุงเนี่ยขับรถล้มคุณลุงก็ไม่ได้ตั้งใจให้ล้มหรอกออแต่มันอารมณ์หงุดหงิดค่ะกัดหลังเจ้าของเลยนะคะตีลังกาหลายตลบนี่หงุดหงิดมากนี่คืออาการหงุดหงิดของลิงเหรอคะเออใช่ ถ้ามันตีลังกาหลายตลบนี่คือมันหงุดหงิดกัดเขี้ยวกัดฟันนะค่ะเนี่ยนะคะเจ้าของเนี่ยก็ดูบริเวณแผ่นหลังของลุงโดนกัดนะเอออยู่ที่นครศรีธรรมราชนะคะคุณลุงสมพงษ์ศรีใหม่อายุ52 ปีหน้าตามเอาเรื่องนะบ้านนี่บ้านคุณลุงสมพงษ์เนี่ยมันก็ยังดูหงุดหงิดอยู่นะขนาดล่ามไว้ข้างบ้านแต่ว่าคุณลุงเนี่ยไม่อยู่แล้วเพราะว่าต้องไปโรงพยาบาลที่ทำแผลเปิดที่หลังแปะที่หลังเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เจอเฉพาะลูกชายของคุณลุงลูกชายคุณลุงสมพงษ์ชื่อว่าคุณพีรพัฒน์ก็เล่าให้ฟังบอกว่าไอ้ไข่เนี่ยนะคุณพ่อหรือว่าคุณลุงสมพงษ์เนี่ยซื้อมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะราคาหมื่นกว่าบาทมันเป็นลิงกังนะคะแต่นิสัยมันขี้โมโหเออมันขี้โมโหแต่ก็ฝึกได้ฝึกให้ขึ้นต้นมะพร้าวก็เป็นลิงที่อ้าวฝึกได้แต่ว่ามันจะฟังคำสั่งคุณพ่อคนเดียวเท่านั้นคุณพีรพัฒน์บอกว่าไปพูดไปคุยไปสั่งมันมันไม่ฟังนะเนี่ยตอนนี้ก็ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้มันต้องล่ามเอาไว้คือพ่อเป็นคนมาล่ามไว้ก่อนหลังจากที่วันเกิดเหตุเนี่ยพ่อก็ขับรถพามันไปแล้วพ่อเกิดอุบัติเหตุรถล้มมันคงตกใจก็เลยกัดหลังพ่อแต่พ่อก็พยายามอธิบายให้มันฟังว่าเนี่ยมันรถล้มนะเดี๋ยวกลับบ้านกันเดี๋ยวจะไปโรงพยาบาลมันก็ฟังเย็นลงเย็นลงแล้วก็ฟังแล้วก็กลับมาที่บ้านพ่อก็ล่ามเอาไว้นอกบ้านตอนนี้พ่อก็ไปโรงพยาบาลที่สิชนนู่นเนี่ยเพราะว่าเป็นแผลลึกที่แขนซ้ายแล้วก็ด้านหลังด้วยปกติไอ้ไข่เนี่ยนะพ่อจะพาไปขึ้นต้นมะพร้าวรับจ้างเคยซ้ำทำสถิติมาแล้ว200กว่าลูกต่อวันก็เลี้ยงดูมันอย่างดีนะคะให้กินข้าวคลุกนมผงเด็กวันละ3มื้อบางทีก็มีผลไม้ให้กินมันก็จะเลี้ยงง่ายแต่มันจะไม่ฟังคนอื่นนอกจากพ่อคนเดียวเท่านั้นครับแต่เป็นลิงขี้โมโหยังไงนะคะเอาไปฟังคุณพีรพัฒน์เล่าให้ฟังหน่อยนะคะเพราะว่ามันแบบว่ามันตกใจด้วยครับแล้วก็มันแบบว่ามันสัญชาตญาณสัตว์ก็เลยมันป้องกันตัวเองค่ะแล้วปกติมันโดยนิสัยว่าพฤติกรรมเป็นสัตว์มันดุร้ายหรือว่ายังไงมันก็ไม่ค่อยดุร้ายครับค่ะพูดรู้เรื่องรู้เรื่องครับโดยเฉพาะกับพ่อกับพ่อครับเล่าให้ฟังหน่อยเมื่อวานเห็นว่าเวลาจะให้มันไปขึ้นมะพร้าวเนี่ยค่ะต้องพ่อต้องสื่อสารกับมันยังไงคะแบบว่าก็แบบว่าพูดกับมันแบบนี้ครับเรียกชื่อแบบนี้ครับแบบว่าให้มันปีนขึ้นไปเก็บมะพร้าวครับมันก็จะทำตามที่พ่อสั่งครับมันจะเชื่อฟังพ่อคนเดียวครับแต่กันเหมือนคนนอกเข้าไว้ก็มันแบบว่ามันไม่เคยเข้าครับก็คือพ่อโดนตัวได้คนเดียวเห็นว่าเมื่อวานพอขนาดพ่อประสบอุบัติเหตุแล้วต้องนั่นครับแกก็ยังต้องดูแลลิงก่อนแกกลัวลิงแบบว่ากัดไปกบไปกัดชาวบ้านครับเออเนี่ยค่ะสภาพไอ้ไข่ตัวหูตัวใหญ่นะเลยนะตัวใหญ่ตูดแดงเฉยหน้าตาหล่อนะหน้าตาดีดูดีแต่ว่ามันโมโหหน่อยนะครับเดี๋ยวดูภาพตอนที่มอเตอร์ไซค์ล้มหน่อยฮะท่านผู้ชมครับว่าดูบาดแผลของคุณลุงอยู่ตรงหลังที่แปะขาวๆอ่ะครับค่ะแล้วนะฮะที่มือแกด้วยนะเออนี่ฮะแกสะบักสะบอมเลยนะค่ะพอมอเตอร์ไซค์ล้มแล้วแกพลาดยังไงก็ไม่ทราบไอ้ไข่กัดเอาตะปบเอากัดเอาโอ้โหเป็นแผลเต็มหลังเลยแต่พอกัดเสร็จแกก็อยู่กับมันนะแล้วก็เรียกชื่อมันไอ้ไข่ไอ้ไข่ไอ้ไข่ใจเย็นๆไอ้ไข่ไอ้ไข่คือเรียกอยู่งั้นนานเลยนะจะเป็นเพราะอะไรมันตกใจที่มอเตอร์ไซค์ล้มหรือไงมันตกใจคุณพีรพัฒน์บอกว่ามันตกใจแต่ว่าพอมันตกใจเสร็จแล้วมันก็ยังมีอารมณ์หงุดหงิดอยู่พ่อก็ต้องเรียกชื่อมันเรียกมันจะฟังเสียงคุณพ่อคนเดียวใช่มันคุมสติไม่อยู่นะไข่เนาะเข้าใจลิงนะก็จริงๆนะบอกโอ้ไข่บอกว่าโอ้ถ้าผมขับเองนะไม่เป็นอย่างนี้หรอกมั้งนะแม่ครับตอนนี้คุณลุงก็ไปที่โรงพยาบาลสิชนอันนั้นคือแผลที่เห็นทำแบบว่าง่ายๆทำเองห้ามเลือดเองห้ามเลือดเองค่ะแต่ว่าต้องไปรักษาคื
ือแปะใหญ่มากนะคะอันเบลอเลยผ้าก๊อซเนี่ยนะไม่รู้เอาอะไรแปะนะคะแต่ว่าพอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยต้องฉีดยากันบาดทะยักและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยนะลิงนี่ก็มีโรคพิษสุนัขบ้านะคะคุณหมอให้นอนดูอาการอย่างน้อย 2-3 วันแล้วก็ต้องไปล้างแผลที่ถูกไอ้ไข่กัดเนี่ยทุกวันเลยนะคะถ้ามีอาการรุนแรงแพทย์ก็จะถ้าไม่มีอาการอะไรมากก็จะให้กลับบ้านได้ที่นี่ปัญหาก็คือไอ้ไข่ล่ามอยู่นอกบ้านเนี่ยคืนนี้เป็นไงคะที่ผ่านมาเนี่ยตากน้ำค้างทั้งคืนหรือเปล่าใครจะกล้าไปแก้มัดมันโอ้ถ้าใครตากน้ำค้างทั้งคืนไข่เปียกหมดแล้วแน่นอนไข่เปียกหมดแล้ว